ฟอร์กันกับแมวเมียวกับอลิซาน้อยเหมือนเดิมนะคะมื้อนี้แมวสิพาอลิซาเฮ็ดผัดบรอกโคลีนะคะกับหมูซ้ำสั้นเนาะค่ะพี่น้องผักในตู้มีแค่นี้เนาะค่ะไปเบิ่งแล้วกะบ่มียังไหลเพราะว่าสิได้ไปร้านค่ะอาทิตย์นี้เนาะค่ะพี่น้องก็เลยสิกินผักที่มีเหลือนี่ให้มันเบิดเนาะค่ะเดี๋ยวมันสิเสียพอมันเริ่มเหลืองแล้วนะคะพี่น้องโอเคเราไปทํากันเลยนะคะเนี่ยมันก็จะมีเริ่มเหลืองแล้วมีต้องสงสัยไม่ได้เอาออกหรอกไม่ได้เอาทิ้งหรอกเพราะว่ามันยังดีเนาะค่ะพี่น้องมันยังดีอยู่ปกติถ้ามันเหลืองเขาก็สิซอยดอกเขาออกเนาะค่ะให้มันเหลือแต่ไอ้ส่วนที่มันสวยๆเนาะค่ะโอเคอันนี้ใส่ได้อยู่ค่ะเดี๋ยวมาเฮ็ดกันเลยนะคะพี่น้องเฮากับสิมี3สั้นเนาะค่ะพี่น้องโอเคมาทำกันเลยค่ะอันนี้อันเปลือกอันนี้ผิวเปลือกอันนี้มือก็แตกๆเนาะค่ะพี่น้องไอ้ใส่จับน้ำรู้ไรกับมือแห้งมือเหี่ยวบ่ได้ท่าขี้เนาะค่ะคือไปรับอลิซามากเนาะเราก็จะมาปาดตัวนี้นะคะกระสีมาปาดตัวนี้ออกแต่งเขานิดน้อยเท่ากระสีแกะออกสินะคะก็ได้เอาถิ่งนะคะเขาใส่ได้เป็นดอกได้ฝรั่งเขาบ่ฮู้จักโตนี่นะคะฝรั่งเขาบ่ฮู้จักโตนี่คือบ้านเฮาถ้าเฮ็ดเขาก็เฮ็ดเป็นแท่งๆไปเลยเนาะค่ะพี่น้องแล้วเขาบ่ฮู้ว่าเฮาเป็นหยังคือเฮ็ดมันเป็นดอกได้เนาะแมวก็เลยบอกเขาว่าเฮาแค่ขูดแล้วก็เฮามาตัดเฉียงก็ได้หรือสิตัดกลมก็ได้เนาะค่ะพี่น้องฝรั่งเขาแปลกใจในความที่ง่ายๆเนาะค่ะบ่ได้หยังหนุ่มยากเลยเนาะค่ะพี่น้องถ้าเฮาเฮ็ดมันก็สิเป็นดอกจังซี่บ้านเฮาเป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะมีฝรั่งหมู่เขาฮู้จักกันกับแมวเขาเห็นแมวเฮ็ดกับเขาเขาถามแมวเนาะค่ะว่าเธอคือเฮ็ดเป็นดอกเธอมานั่งเอามีดค่อยกรีดข้างๆตีเพิ่นว่าแมวก็เลยบอกว่าอันนี้ก็เป็นหมูซ้ำสั้นที่เฮาล้างเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องเฮาก็หั่นเย็นเนาะค่ะพี่แมวมักใส่หมอเนาะค่ะเพราะว่ามันทำความสะอาดง่ายเนาะค่ะพี่น้องบางคนกับสีบ้างคือใส่แต่หมอผัดกับข้าวแกงเนาะค่ะแมวเสียงดังแน่จังน้อยเนาะค่ะกับสีใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะก็ใส่กระเทียมสับให้เราลงไปผัดกระเทียมของเขาให้เหลืองแน่จังน้อยเนาะค่ะบรรยากาศเอาสามสั่นเขาลงไปผัดเนาะค่ะเดี๋ยวผัดหมูของเฮาไว้พักนึงเนาะค่ะพี่น้องปัจจุบันเอาแมวคู่บ่ถอดเสื้อกันยาวอยู่ในบ้านเนาะค่ะแมวอ่อนไปรับอลิซาถึงกลับมาเนาะค่ะเป็นเย็นๆซึ่งเป็นกระฟองกะเป็นคือจังสิเกิ้นวัดเนาะค่ะพี่น้องก็เลยใส่เสื้อกันยาวเนาะค่ะก็ได้เย็นๆเดี๋ยวพักนึงก็สิได้ถอดออกเนาะค่ะเริ่มฮ้อนแล้วแต่ว่าตอนนี้เริ่มเย็นแน่สักน้อยนะคะแมวก็เลยต้องใส่เสื้อกันยาวพัดหมู3ตัดเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าสําหรับตัวแมวเองเนาะแค่คิดว่าหมูอยู่เมืองนอกมันกินสาบมันแห้งเนาะค่ะเพราะว่า
เนื่องด้วยที่เขาก็ได้ปอนหมูนะคะแล้วไม่ล่าเขาใส่หมูเขาก็จะใส่หมูตัวใหญ่นะคะพี่น้องเขาถึงก็ใส่หมูลอยลู่ลอยยี่สิบลอยจานชิ้นนะคะเขาก็จะใส่หมูตัวใหญ่เลยนะคะนี่มันกินสามมันเลยแห้งนะคะสำหรับคนกินอย่างหมูแป้งๆเนาะเวลามากินหมูเมื่อนอกใหม่ๆเนี่ยเสียงย่างแบบย่างค่ะใส่หมูเนื้อสีใสที่ไข่นั่นนะคะพี่น้องเพื่อดับกลิ่นสาบของหมูหรือเนื้อหมูยิ่งเป็นสามสั่นยิ่งเขาจริงแห้งนะคะพี่น้องมันคือพวกคือกันกับข้าวไปซื้อหมูหมูไหวบางร้านเนาะหมูบางร้านแต่เป็นหมูอ่อนนะคะพี่น้องแต่ถ้าส่วนมากที่เจอผู้ดูกันไม่กินนะคะพี่น้องนี่หมูโตผูกเขาคิดว่าก่อนเล่ากะติพัดเล่าค่ะพี่น้องพัดเล่ากะติพัดพัดจนขัวจนน้ำมันมันออกแล้วค่ะโดยเมียนมาใส่น้ำมันแหลกๆใส่หลายหรอกน้ำมันมันจะติออกหน้าเพิ่มแล้วค่ะสำหรับเมืองจางสันเนาะข้าวกระลังเรียบร้อยแล้วเยอะเลยหนึ่งโลประมาณนะคะเลือดขาวเลือดน้อยตามข้อตะแนวสีกรอบใส่น้ำปลาน้ำปลาสดหนึ่งคือความนัวนะคะหลังจากนั้นก็ผงนัวตามแคบใส่เยอะแคบเยอะใส่น้อยแคบน้อยเนี่ยบอกคุณเจ้าว่าเราจะทิ้งคาก็ได้กันน้ำตาลนะคะไม่ต้องใส่เยอะก็ได้นะคะประมาณครึ่งช้อนชาก็ได้นะคะพี่น้องคุณประมาณสามเนาะครับครับคุณคุณเดี๋ยวไปจิ้มตรงรสชาติน้ำตาลพักเขาจะลดก่อนครับพี่น้องต้องตกใจหลายด้วยค่ะคุณป้าครับพ่อตัวใหม่นะคะสั่นมาเลยค่ะเห็นไหมพอผักซุปสลบแม่กะเอาออกนะคะเดี๋ยวผักสีกรอบเดี๋ยวแม่สิปิดปลาไว้แป๊บหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นบวชมั่นเนาะค่ะพี่น้องบวชมั่นฝรั่งแมวใส่กะทิใส่น้ำตาลเนาะค่ะเฮ็ดบ่บ่เฮ็ดซุปคักเนาะค่ะข้นๆเลยค่ะตัวก็สิได้กินตอนแรกเนาะค่ะพี่น้องเฮ็ดเพื่อลูกบ่เฮ็ดหลายเนาะค่ะเฮ็ดหลายก็เหลือกินบ่เบิดเนาะค่ะบางเทื่อเด็กน้อยบ่กินน้ำเฮาเนาะค่ะพี่น้องเฮ็ดก็กันหิวเนาะค่ะแก้คัดไปได้กับมันฝรั่งเปิดดูกันเลยสวยๆเรียบร้อยทวนหม้อกันเลยค่ะพี่น้องจ๋าเท่หม้อเลยทวนสิบเห็นไหมคะน่ากินเลยค่ะมีคนติดเท่าไหร่สี่คนสี่สามคนยังไม่แยกกันมันปุ๊บกว่าเอาช้อนไหนตักยังไม่บอกเอาช้อนไหนน้ายังไม่บอกเอาช้อนไหนตักเอาช้อนกลางตักเดี๋ยวป้าก็มากินแล้วก็กินกันมาจ้ามาจ้าเดินไงโอ้อยู่หัวฟูนะจ้าอะไรต่อช้อนออกมาก็ผิดอันมากินอร่อย
ผัดทั้งก้านเอาน้ำเพิ่มไหมการบ้านนะวันพุธกับวันศุกร์ไม่มีทำไมเพราะว่าวันพุธเขาต้องไปเรียนโลโก้ไงวันศุกร์ก็ไปเรียนโลโก้พี่น้องสำหรับมื้อนี้กะผัดผักอร่อยเรียบร้อยเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าผัดเนื้อหมูเนาะค่ะหมูกับผักเนาะค่ะบริโภคน้ําสลายกลัวเนาะค่ะอลิซามากินน้ําผัดเนาะค่ะพี่น้องนี่ล่ะกะบ่ได้ใส่พริกให้เล็กน้อยได้กินน้ําได้ถ้าอลิซาบ่ได้กินผัดผักน้ํากะสิใส่พริกน้ําค่ะจังสิแซ่บจังสินัวขึ้นเนาะจังสิมีรสชาติที่จัดขึ้นมาเนาะค่ะพี่มื้อนี้แฟนกะไปเฮ็ดงานสี่โมงเนาะค่ะกะสิเลิกเที่ยงคืนเนาะค่ะกะกินข้าวกับลูกสองสามคนนี่แหละค่ะเฮ็ดอีหยังง่ายๆบ่ต้องเฮ็ดหลายอย่างเนาะค่ะบางเทื่อแมวกะย่างหลายแมวกะเฮ็ดสองอย่างหรือสามอย่างแค่นั้นที่วันหยุดเนาะค่ะแต่ว่าถ้าปกติแล้วแมวกะสิเฮ็ดกับข้าวแค่อย่างนึงเนาะค่ะย่างคือกินให้มันเหลือหน่อยเนาะค่ะแบบบ่ได้ทิ้งค่ะเพราะว่าเด็กหน่อยอยู่เฮียนนี่ถ้ากินเราขาบต่อไปมันก็สิหาแนวอื่นกินไปหนาเนาะค่ะพี่น้องมันอันเก่าจังซี่ก็เป็นแม่ที่ต้องรับผิดชอบต้องกินให้มันเบิดจังซี่มันก็บ่ไหวเนาะค่ะพี่น้องมันมีฉะนั้นแล้วมันก็ต้องได้ทิ้งเนาะค่ะพี่น้องเฮ็ดหลายเกินกำลังกินก็ต้องได้ทิ้งเนาะเป็นการสิ้นเปลืองเนาะค่ะพี่น้องโอเคเนาะค่ะสำหรับคลิปมื้อนี้ก็ขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามและรับชมเนาะค่ะพี่น้องแมวกะสิพยายามเฮ็ดคลิปกับเขารวมกับลูกมาให้รับชมเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าห่างหายจากคลิปเฮ็ดกับเขาโดนแล้วเนาะค่ะเสียงกะเย็นๆหนาวๆเนาะค่ะแมวกะเสียงแหบๆเนาะค่ะกะสงสัยสิเป็นหวัดน้ำเนาะค่ะตากฝนไปเฮ็ดงาน 2-3 มื้อเนาะค่ะพี่น้องโอเคสำหรับคลิปมื้อนี้กะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะพอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ